5 minute podcast improve every minute brought to you by Tokadero Time ผู้แทนจำหน่ายนาฬิกา Oris Swiss mechanical watch since 1904สวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับคำถามวันนี้บอกว่าเพื่อนร่วมงานชอบทับถมเราเวลาทำพลาดแล้วก็ยกตัวเองข่มอยู่ตลอดเวลาเราควรจะทำยังไงดีนะครับมีรายละเอียดนิดนึงด้วยบอกว่าเจอปัญหาเวลาทำงานพลาดแล้วถูกเพื่อนร่วมงานว่านะครับเพื่อนร่วมงานคนนั้นจะใส่ชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคว่าถ้าเป็นฉันจะไม่ปล่อยให้พลาดแบบนี้หรอกอะไรประมาณนี้ทำนองนี้เนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าจะรับมือยังไงดีนะฮะมันมีหลายเลเวลนะประเด็นนี้อาจจะต้องไปดูในดีเทลนิดนึงนะครับถ้าเป็นลักษณะของการตักเตือนคือต้องดูก่อนว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งอะไรผมขอเดาว่าตำแหน่งเท่ากันแล้วกันนะถ้าอยู่ตำแหน่งเท่ากันแล้วมันเป็นลักษณะของการพูดแบบตักเตือนหรือพูดแบบที่เขาอาจจะเป็นห่วงเราจริงๆหรือวิธีการพูดของเขาอาจจะไม่ถูกเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเคลียร์กับเจ้าตัวว่าเออเนี่ยเราเข้าใจนะว่าหวังดีแต่ว่าพูดกับเราเนี่ยช่วยเหมือนกับเลือกคำให้มันถนอมน้ำใจกันหน่อยได้ไหมโอเคเรารู้แหละว่าเราทำผิดแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องการคนมาทับถมอะไรแบบนี้เขาเจ้าตัวจะไม่รู้นะบางคนเป็นคนที่พูดจาทับถมคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีนะฮะคือเหมือนกับเขาก็คิดว่าเขาก็พูดแบบนี้เป็นคนพูดตรงๆนะฮะแต่บางทีเนี่ยพูดตรงๆเนี่ยมันอาจจะใช้คำว่าอะไรดีอะมันนาวไม่มีน้ำหรือคือผมมันมีวิธีพูดตรงๆที่คนฟังรู้สึกว่าจริงใจกับพูดตรงๆที่แบบรู้สึกอยากจะแบบเอาโต๊ะทุ่มใส่เลยนะคือมันมีหลายแบบใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนั้นก็พูดกับเจ้าตัวตรงๆนะครับว่าเราก็พูดตรงเหมือนกันว่าเราไม่สบายใจเพราะอะไรนะครับถ้าเขาเป็นคนที่โอเคนิสัยดีเขาก็จะฟังฮะแล้วเขาก็จะค่อยๆปรับนิสัยตัวเองน้อยไปนิดนึงว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอประสบการณ์เนี่ยแม้แต่ผมเองนิสัยที่ผมรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเนี่ยนะมันไม่ได้แก้ได้ภายในครั้งเดียวนะฮะคือมันต้องใช้เวลานะฮะคือมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะนะฮะถ้าคนคนนั้นเขาอยากจะแก้นะโอเคนะครับอีกกรณีหนึ่งคือเขาอยากจะทับถมเราจริงๆคือเขาไม่ชอบหน้าเราว่างั้นเถอะนะหรือว่าเขานิสัยไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็คือว่าเป็นนิสัยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ทับถมทันทีที่คนล้มปุ๊บเนี่ยฉันขอเหยียบซ้ำก่อนเลยทีเดียวนะฮะกรณีแบบนี้เนี่ยพูดกับเจ้าตัวจะไม่มีประโยชน์นะครับกรณีแบบนี้อาจจะต้องพูดกับหัวหน้าทีนี้เวลาจะพูดเรื่องแบบนี้กับหัวหน้าเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าหนึ่งก็คือว่าหัวหน้าเราเป็นคนยังไงนะถ้าเกิดหัวหน้าเราเป็นคนที่แฟร์แล้วก็มีนิสัยที่ดูแลลูกน้องเรียกว่าอยากจะแก้ปัญหาของลูกน้องทุกคนเนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นหัวหน้าที่ดีนะครับแล้วก็พูดด้วยได้นะฮะในกรณีแบบนี้เนี่ยต้องมีหลักฐานนิดนึงอันนี้คือต้องเก็บหลักฐานนิดนึงว่าโอเคร้อยเรียงเรื่องราวให้ดูว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเราโดนทำแบบนี้เรารู้สึกไม่สบายใจเราก็ไปบอกหัวหน้านะครับตัวหน้าเองก็จะมีวิธีการแฮนด์ลของเขาซึ่งเขาจะแฮนด์ลยังไงเนี่ยอันนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาละนะฮะแต่ว่าวิธีการที่ดีถ้าเราค่อนข้างมั่นใจว่าคนคนนี้คือพูดกับเขาไงก็คงไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าเขาจ้องจะเล่นงานเราเหมือนเด็กที่จะบูลลี่เราในโรงเรียนอะนะฮะมันพูดกับเจ้าตัวยากมากวิธีการเดียวก็คือต้องให้ครูเชิญไปปรับทัศนคตินะฮะอันนี้คือกระบวนการที่อาจจะเวิร์กหน่อยนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเราจะต้องยอมรับความจริงว่ากับคนนี้เราจะต้องต่างคนต่างอยู่แต่น้อยที่สุดต้องไม่ให้เขามาทำร้ายเราได้นะครับนั่นคือวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าเกิดจากสาเหตุประมาณไหนนะครับจะได้แก้ที่ต้นต่อได้ถูกเรื่องนะฮะทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งแถมให้ก่อนจบว่าเวลาเรารู้สึกว่าเราถูกพูดถึงซ้ำๆในความผิดของเราเนี่ยเราควรจะปรับตัวปรับใจยังไงนะฮะข้อหนึ่งที่ผมพยายามจะทำคือว่าผมพยายามจะพิสูจน์ตัวเองนะเวลาผมเจอแบบนี้ผมเจอบ่อยนะฮะอาจจะไม่ได้รูปแบบของในที่ทำงานแต่ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นนะหลายๆรูปแบบไม่พูดถึงแล้วกันว่าเจอรูปแบบไหนแต่เอาว่าเจอบ่อยแล้วกันนะวิธีการที่ผมพยายามทำคือผมพยายามพิสูจน์ตัวเองอะเพราะว่าผลงานเรานี่แหละจะเป็นสิ่งที่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ได้มิดที่สุดเลยถ้าเราทำผลงานได้ดีขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minute podcast improve every minute presented by Tokadero Time ผู้แทนจำหน่ายนาฬิกา Oris